สวัสดีค่ะ EP นี้ก็จะพามาดูบอลโอกินาว่านะคะบอลจากญี่ปุ่นค่ะสำหรับบอลโอกินาว่าตัวนี้นะคะเป็นสายพันธุ์จากญี่ปุ่นแท้เลยค่ะดูความสวยของเขานะคะเขาจะมีความอ่อนช้อยนี่ค่ะใบเขาจะแข็งกว่าบอลกระดาษของบ้านเรานะคะสำหรับบอลโอกินาว่าตัวนี้บางคนอาจจะยังแยกไม่ออกระหว่างบอลกระดาษกับบอลโอกินาว่าให้สังเกตที่ลักษณะของใบนะคะนี่ค่ะโอกินาว่าใบเขาจะมีความแข็งกว่าและปลายจะเป็นแบบแหลมเรียวกว่าค่ะลักษณะปลายเขาจะเรียวเหมือนคล้ายๆกับหยดน้ำค่ะนี่นะคะสำหรับบอลโอกินาว่าเป็นไม้ที่สวยและน่าสะสมมากเลยค่ะเป็นไม้อีกตัวหนึ่งที่ชอบมากๆนะคะเพราะว่านอกจากความสวยเขาเป็นไม้ที่สวยมีเสน่ห์แล้วก็เป็นไม้ที่ลำต้นเขาจะมีลวดลายที่สวยงามมากๆเลยค่ะบอลโอกินาว่านะคะในตระกูลบอลเป็นอีกตัวหนึ่งที่ราคาค่อนข้างแรงและเป็นที่ต้องการของตลาดตลอดเพราะความสวยของเขาค่ะสำหรับบอลโอกินาว่าตัวนี้นะคะจะอยู่ในสายพันธุ์ของอโรคาเซียชื่อเต็มของเขาก็คืออโรคาเซียออโดราโอกินาว่าซิลเวอร์ค่ะมาดูความสวยของเขากันอีกรอบนะคะนี่ค่ะเขาเป็นไม้ที่สวยมากๆค่ะดูลักษณะใบดูความด่างของเขาใบแข็งสวยค่ะคล้ายๆกับมันมีมิติอะค่ะบอกยังจะบอกยังไงดีเหมือนมีความผิวไหวลักษณะใบสวยก้านแข็งคือใบเขาจะไม่เสียง่ายด้วยค่ะความด่างคือด่างเนี่ยเหมือนต้นนี้รู้สึกว่าจะเป็นด่าง3สีด้วยนะคะที่ส่วนเราจะคัดแม่ที่สวยๆเข้ามาค่ะเป็นไม้จากญี่ปุ่นแท้เป็นไม้ที่มองแล้วมีเสน่ห์มากๆเลยค่ะยิ่งมองยิ่งหลงคือในความส่วนตัวในความคิดนะคะจะหลงไหลในความผิวไหวของเขาค่ะลักษณะใบของเขาจะมีความผิวไหวเขาจะเหมือนใบไม้ปลอมนะคะแต่ความจริงแล้วก็ตัวคือต้นไม้จริงๆนั่นแหละค่ะเนี่ยค่ะลักษณะใบของเขาแบบเหมือนต้นไม้ปลอมเลยค่ะลักษณะก้านก็คือมีลายด่างสวยนี่ต้นเล็กต้นน้อยค่ะสวยทุกต้นเลยอันนี้เป็นลูกของเขานะคะเดี๋ยวจะบอกวิธีการเลี้ยงด้วยเนาะว่าต้องเลี้ยงยังไงให้แบบให้เขาใบสวยต้นสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับการเลี้ยงบอลโอกินาว่าตัวนี้นะคะมาดูกันเลยค่ะบอลโอกินาว่าตัวนี้นะคะเขาจะไม่ชอบความชุ่มชื้นความแน่นเกินไปนะคะเขาชอบดินโป่งๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะยิ่งโป่งยิ่งดีค่ะบางคนอาจจะเลี้ยงแบบอัดแน่นเกินไปเขาก็จะเน่านะคะแต่แนะนำนะที่สวนจะใช้หินภูเขาไฟล้วนเลยเพราะว่าการที่ใช้หินภูเขาไฟล้วนนะคะทำให้เขาระบายน้ำได้ดียิ่งระบายน้ำดียิ่งปลูกเขาก็ยิ่งชอบค่ะทำให้ต้นเขาโตไวถ้าเกิดแน่นเกินไปให้สังเกตดูนะคะว่าต้นเขาจะเล็กพอเล็กแล้วก็จะเน่าเขาไม่ชอบความแน่นนะคะย้ำว่าไม่ชอบความแน่นเน้นโป่งค่ะถ้าใช้หินภูเขาไฟล้วนก็จะดีเลยค่ะเนี่ยค่ะที่สวนจะเป็นหินภูเขาไฟล้วนสำหรับปุ๋ยนะคะก็จะใช้เป็นปุ๋ยละลายช้าอย่างเงี้ยค่ะใส่ปุ๋ยละลายช้าให้เขาแค่นั้นเองค่ะจริงๆต้นของที่สวนเราอะค่ะจริงๆต้องเปลี่ยนกระถางได้แล้วแต่ว่าตอนนี้คือยังไม่มีเวลานะคะเดี๋ยววันหลังมาเปลี่ยนกระถางแล้วก็อย่าถ่ายคลิปให้ชมเนาะเราจะก็จะแงะหน่อด้วยเพราะว่าหน่อค่อนข้างเยอะแล้วค่ะยังไม่ได้แงะออกเลยนี่ค่ะวัสดุปลูกที่เราใช้หินขอบไฟนี่ค่ะแค่นั้นเลยค่ะเลี้ยงไม่ยากค่ะแต่เราต้องเข้าใจในไม้ของเขาว่าไม้เขาชอบอะไรยังไงบางคนอัดดินแน่นเกินไปพอใช้ดินใช่ไหมแน่นแล้วก็เน่าก็บอกเฮ้ยทำไมเลี้ยงไม่โตเลยลองเปลี่ยนวัสดุปลูกใหม่นะคะเน้นโป่งค่ะนี่ค่ะเอาโป่งมากๆยิ่งโป่งยิ่งดีค่ะรากเขาก็จะดีแล้วก็ให้หน่อดีด้วยอย่าให้น้ำไปขังมากในนั้นนะคะให้เน้นน้ำระบายลดน้ำไปน้ำระบายได้เลยฝนตกแล้วน้ำระบายไม่ขังไม่อมน้ำเกินไปแค่นั้นเลยค่ะต้นนี้นะคะเป็นการแยกหน่อออกมาจากต้นใหญ่ค่ะสำหรับบอลโอกินาว่านะคะจะขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อเขาจะให้หน่อแล้วก็ไข่ค่ะเราจะมีไข่ให้เราเก็บเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมา
แนะนำวิธีการแยกหน่อนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องเราด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ